สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามนะคะช่องพังอันดาพรายนพก้าวนะคะในวันนี้นะคะแม่ควานพ่อควานนะคะก็นะคะได้มาตัดต้นไม้นะคะให้กับพี่นพก้าวนะคะเนื่องจากพี่นพก้าวไม่สบายนะคะมีอาการถ่ายท้องนะคะตอนนี้ก็พ่อควานนะคะกำลังลงนะคะนี่นะคะเราก็มาตัดนะคะต้นกระถินน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเพราะว่าถ้าน้องช้างของเราไม่สบายนะคะน้องช้างของเราก็จะกินเปลือกไม้นะคะเพื่อบำรุงรักษานะคะลำไส้นะคะถ้าเขาไม่สบายนะคะเขาก็จะกินนะคะเพื่อเป็นยานะคะคุณพ่อคุณแม่คะเพราะว่าน้องก็จะกินนะคะเช่นต้นโพนะคะต้นไทรนะคะน้องก็จะกินเปลือกไม้นะคะเพื่อบำรุงรักษาลำไส้นะคะของน้องนะคะเพื่อกินเป็นยานะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาตัดนะคะอยู่ที่สตึกนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่ที่สตึกนะคะก็25 กิโลนะคะนี่นะคะจากบ้านเรานะคะตอนนี้พ่อขวัญก็ขึ้นนะคะก็กำลังลงนะคะเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะน้องวัวก็มากินด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะจับขึ้นรถด้วยตอนนี้ก็กำลังลงนะคะอันนี้ก็ตัดกิ่งใหญ่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะอันนี้เราเมื่อกี้นะคะเราก็ยกขึ้นรถแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็ตัดกิ่งนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะพ่อควานขาสั่นแล้วนะคะนี่นะคะมีดเข้าไหมน่ะเธอเอามีดไปผิดเลยโยนไปได้ไหมอ่ะนี่นะคะก็ตัดเป็นยังไงบ้างเนาะพอขาดไหมตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดไปเรื่อยๆเพื่อจะให้น้องๆนะคะได้ทานนะคะน้องๆก็จะกินเปลือกนะคะกินเปลือกไม้นะคะแล้วก็กินใบนะคะก็จะให้น้องๆนะคะได้กินนะคะทั้ง4เชือกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนะคะก็จะติดกันนะคะวันนี้เราก็ได้ทําความสะอาดนะคะโรยปูนขาวนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะหลักน้องๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องเล็กๆนะคะกับน้องช้างที่ตกงานด้วยนะคะนี่นะคะอู้กิ่งใหญ่นะคะนี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างลงได้ไหมเนาะใช้วิชาตัวเบานะคะตัวให้เบากิ่งใหญ่เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมเราตัดลงได้ครับลงได้ไหมครับพ่อเข้มลงได้ไหมพ่อเข้มขาสั่นเลยลงด้วยก็เรามีคอกเด้นี่นะคะกิ่งใหญ่เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็กิ่งใหญ่นะคะก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะพ่อขวัญก็ตัดนะคะเพื่อจะเอาขึ้นรถนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเพื่อจะเอาไปให้น้องๆ นะคะครอบครัวของเรานะคะได้ทานทั้ง4เชือกนะคะอันนี้ก็ต้นนี้ชื่ออะไรบ้างคะพ่อขวัญต้นนี้มันเย็นนะครับกินแล้วมันเย็นต้นนี้กินแล้วก็เย็นนะคะเย็นลำไส้นะคะเย็นท้องเนาะก็
จะช่วยนะคะเรื่องลำไส้นะคะเรื่องดูแลรักษานะคะนี่นะคะก็เป็นก๊อกสองนะคะรอบแรกก็ดีขึ้นแล้วนะคะมาเป็นเมื่อเช้าเมื่อเช้านะคะมันถ่ายไม่สุดถ่ายไม่สุดนะคะแล้วก็ตัดต้นไม้นะคะให้น้องได้ทานนะคะนี่นะคะก็เป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้น้องๆนะคะได้ทานทั้ง4เชือกเลยนะคะเราก็จะเอาขึ้นรถนะคะนี่นะคะวันนี้ก็มาคอกสูงคอกใหญ่เลยนะคะโชคดีนะคะต้นนี้ไม่มีมดแดงเนาะมีมดดำมีมดดำนะคะมีมดดำแต่ก็ไม่หนักเท่ามดแดงนี่นะคะนี่นะคะก็ยกขึ้นรถนะคะเดี๋ยวก็จะตัดกิ่งใหญ่นะคะขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านนะคะเพื่อให้น้องๆนะคะได้ทานนะคะเพราะว่าขวานม่อนนะคะก็ไม่ได้มานะคะเพราะว่าเอาน้องช้างไปผูกนะคะเอาน้องช้างกลับบ้านนะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัดกิ่งนะคะเดี๋ยวแม่ขวานก็จะขอจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวนะคะน้องช้างที่ตกงานทั้ง4เชือกด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะช่วยพ่อควานนะคะยกขึ้นรถนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่พ่อควานโอ้ยมีดหักบ่นี่นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ